งานที่ไม่ได้ไปร่วมกับพี่ณเดชมันน่าจะเป็นแบบว่าภายในครอบครัวด้วยมั้งคะไม่ได้ชวนค่ะไม่ได้ชวนค่ะแล้วแบบไม่ได้อยู่ด้วยแต่เหมือนพักหลังคนเขาจับผิดว่าเหมือนยาย่าไม่ค่อยไปร่วมบุญกับพี่ณเดชอย่างนี้อืมก็ถ้าชวนเราว่างก็ไปค่ะส่วนมากคุณไม่ว่างด้วยมันไม่ได้ทำงานด้วยกันมั้งคะใช่แล้วแบบตอนนี้คือ7วันแบบแน่นเอียดเอียดไปจอแล้วคิดเธอแหมปากหวานชนะยังไงคะคิดถึงพี่เขาไหมก็ใครที่ไม่ได้เจอนานๆก็คิดถึงเลยค่ะไม่ค่ะไม่เลยค่ะมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะมางอนกันเพราะคือทุกคนวุ่นวายมากๆจริงๆชีวิตเราวุ่นวายกันมากเลยค่ะตอนนี้เราไม่ได้ทะเลาะกันนะใช่ก็เลยไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรค่ะ